มาแล้วพี่ฝนมาแล้วเฮ้ยทำไมดูดีจังมีพี่เอกคนเดียวหน้าตาเป็นอย่างนี้แอบไปแต่งตัวมาพี่เอกดูดิกว่าพี่ฝนจะแต่งตัวได้อ่ะนานมากเลยอ่ะทุกคนดูดิโอ้เท่มากเลยกว่าจะได้แบบนี้อ่ะพี่เอกดูอะไรเนี่ยไหนอ่ะโอ้ยน้องพีชเป็นนี่สุดก่อนนั้นน่ะอ๋อพี่เอกเป็นนี่ไงพี่เอกเป็นพี่เอกไงพี่เอกเป็นพี่เอกใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอกเต้นตรงไหนอ่ะจำไม่ได้แล้วเหมือนกดไปตรงรูปบวกบวกข้างบนเนี่ยมั้งแล้วก็มีหน้าคนนี่แหละนะเดี๋ยวนะมีท่าเต้นตรงไหนอ่ะพี่เอกไม่เห็นไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่ข้างบนไม่เจอมีท่าเต้นอยู่เนี่ยไหนข้างบนไหนนี่ข้างบนบวกบวกเนี่ยข้างบนบวกบวกเนี่ยหรออ๋อเราสามารถกดแดนได้ใช่ไหมแล้วก็มันแดนแล้วมันเป็นแดนแดนเนี่ยอ๋อเป็นแดนแดนอย่างเงี้ยตอบเนี่ยเออเอออ๋ออย่างเงี้ยนะใช่ไหมอ๋อมันเป็นแดนแดนยังไงอ่ะพี่เอกพี่ฝนมองไม่เห็นตัวเองมันก็มีแบบหลายท่านี่ไงแต่ว่าพี่เอกไปกดตรงไหนมีหลายท่าไหนอันไหนอ่ะทำไมพี่เอกเต้นตลอดเวลาเลยอ่ะเออพี่เอกก็จำไม่ได้ว่าพี่เอกกดไปตรงไหนเนี่ยมีท่าคิดด้วยเนี่ยคิดไหนอันไหนเนี่ยตรงเนี้ยพี่เอกกดอันบนแล้วก็มาเลือกพวกเนี้ยกดอันบนเหรออ๋อนี่ไงเวฟแดนนี่ไงเต้นได้แล้วแดนนี่แดนเต้นได้แล้วเต้นได้แล้วนี่อ๋อกว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้อ่ะนานมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ยังเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้นะคะให้เรากดมาที่นี่เลยคอสตอมไมซ์ตรงนี้เราจะสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หมดเลยนะทั้งทรงผมแอคเซสซอรีต่างๆนะเสื้อผ้าหน้าผมหน้าตารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนได้หมดเลยจ้ากว่าพวกเราจะได้ขนาดนี้นะค่อนข้างนานเหมือนกันเอาล่ะพี่เอกเดี๋ยวเราไปทัวร์แมปกันดีกว่าไหมอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนไม่มีปลาทองเข้ามาด้วยนี่ไหนอ่ะนี่ปลาทองแดนอยู่กับพี่เอกอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงอุ้ยมีเพื่อนบอก FC พี่ฝนโหยดีใจจังเลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากๆเลยอ่ะปวนกระบวนนะพี่เอกแล้วเขาจำได้ไงอ่ะว่าเป็นพวกเราอ่ะก็ลักษณะอาการท่าทางเขาจำเราได้ด้วยนะเออน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนจำเราได้ด้วยอ่ะอ๋อรู้แหละทำไมถึงจำพี่ฝนได้หัวเราแดงแล้วดูตัวพี่เอกดิมีที่ไหนให้เที่ยวบ้างเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะไปพวกเราไปหาที่เที่ยวกันหน่อยดีกว่าตรงไหนดีอ่ะเมื่อกี้เห็นพี่ฝนตรงเนี้ยพี่เอกมานี่เร็วเนี่ยมาที่พาร์คเนี่ยตรงนี้มีพาร์คพาร์คใช่ตรงนี้มีพาร์คมาเร็วมาเร็วมาเร็วทำไมพี่เอกจะต้องทำหน้าอย่างนี้ด้วยพาร์คมาเร็วอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยมาพาร์คก่อนพาร์คพาร์คใช่ว้าวเฮ้ยสวยอ่ะสวยนี่ฝนนี่มันต้นซากุระนะเนี่ยเออไหนไหนไหนเออสวยสวยอ่ะต้นซากุระนะแล้วทำไมจะต้องเต้นอะไรตลอดเวลาเนี่ยหาปุ่มหยุดไม่เจอแล้วเราไปทางนี้แหละต้องเต้นตลอดเวลาเชิบเฮ้ยดูดิเย่เย่เฮ้ยเป็นเหมือนไอ้นี้เลยอ่ะเซรามูนแน่ไหนเซรามูนเนี่ยหรอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่แปลงร่างอ่ะไหนอ่ะเออที่แปลงร่างตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงน้ำพุเนี่ยน่ารักมากน้องถีบหล่นลงมานี่เราเปียกมีพระราชวังด้วยอ่ะเฮ้ยพระราชวังอะไรอ่ะอ๋อไม่รู้อ่ะแต่แบบน่ารักมากเลยอ่ะพระราชวังแวร์ซายเหรอจึ๊บเดี๋ยวเขาไปดูดิจึ๊บโอ้ยสวยมากโอ้นี่ขอนำไปทางนี้แหละเออมันสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูดีกว่าอันนี้คือแคทคาเฟ่แคทคาเฟ่เป็นแคทคาเฟ่เหรอข้างในก็จะเป็นแบบร้านอาหารน้องแบลใช่ไหมเฮ้ยพี่ฝนร้านอาหารอย่างเท่เลยเรานั่งไงอ่ะเอ้ยน่ารักอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ฝนจองเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเอามอคค่าปั่นแก้วนึงจ้าโหดูดิเอามีแคชเชียร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนดีกว่าการพี่ฝนขอเป็นโกโก้เย็นก็แล้วกันค่ะพี่เอกขอบอกค่าปั่น1แก้วได้ไหมอ่ะเราสั่งอาหารตรงนี้ได้ไหมอ่ะอุ้ยพี่เอกโดนดันสั่งไม่ได้หรอจริงหรออ๋อมันสั่งไม่ได้นะแต่ว่าช็อกโกแลตคอฟฟี่แต่ว่าร้านอาหารตรงนี้มันน่ารักมากไงแต่ว่าสั่งอาหารเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะอันไหนพี่เอกฝนนี่คืออะไรอ่ะไหนอ่ะนี่ไงมีแมวอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยมีแมวเป็นเพื่อนเปล่าไม่รู้ไงเป็นเพื่อนเป็นเพลเยอร์จริงเหรอเออเป็นเพื่อนเขาแต่งตัวแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นผีอ่ะเขาเป็นแมวเหรอใช่เป็นแมวก็นี่มันคาเฟ่แมวใช่ไหมไม่รู้เอออย่าดันโอ้โอพี่เอกเขาไปเหยียบขี้แมวไงพี่เอกเหยียบถาดขี้แมวแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในร้านหน่อยดีกว่าพี่เอกมีชั้น2ด้วยฝนน้องพีทเป็นเนซึโกะมาด้วยดูดิไหนไหนไหนเนซึโกะน่ารักน่ารักเชียวโอ้เนี่ยไปดูชั้น2เร็วเขาสั่งชานมกันแก้ว2แก้วเอ้ามีแค่นี้หรอเอาขึ้นไม่ได้หรอขึ้นไม่ได้แล้วว่าคาเฟ่แมวก็จะหมดตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อป่ะไปที่พาร์คไปตรงไหนอ่ะที่พาร์คตรงนี้มันจะมีนี่เลยพี่เอกมีร้านอาหารตรงนี้เยอะมาก
มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้นี่มีบ้านใครก็ไม่รู้ว่าน้องวาวาก็เข้ามาเล่นพี่ฝนเอ้ามีเพื่อนหลายคนเลยหรอนี่น้องวาวามาใหม่เลยมีน้องเบสน้องวาวาน้องปามใช่ไหมพี่ฝนอ่านชื่อผิดเปล่าถ้าอ่านผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้คืออะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอ่ะอันนาฮาวคืออะไรอ่ะเขาดูดีกว่าอันนามันเป็นคนละบ้านกันเหรออันนาฮาวโอ้ยนี่บ้านอันดาปะเนี่ยอันนาเอลซ่าเปล่าโอ้ยเพียกขึ้นมาข้างบนเข้ามาดูดีกว่าเฮ้ยข้างในเข้าไปได้ไหมอันนารูมเข้าไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ไงอันนารูมโอ้รู้ละรู้ละเดี๋ยวโอ้โหรู้หลามากนี่มันที่นอนอะไรเนี่ยรู้หลามากอะไรเนี่ยพี่อยากจะเต้นตลอดเวลานี่เราจะโดนลิขสิทธิ์การ์ตูนไหมน่ารักอะดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีฝั่งตรงข้ามอะมีบ้านใครฝั่งตรงข้ามอะเข้าไปดูหน่อยดูเก้าอี้คอมนี่ยังเท่เดี๋ยวพี่ฝนจะเข้าไปดูบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วนะพี่เอกบ้านใครอะบ้านใครก็ไม่รู้อะเดี๋ยวออกไปก่อนอันนาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรมีห้องครัวด้วยเฮ้ยมีห้องครัวเออใช่เมื่อกี้ว่าจะเข้าโอ้ห้องครัวหรูนะหรูมากดูดิโอ้สวยอะเฮ้ยมีเครื่องอบขนมปังด้วยเหรอใช่ไหมที่ใช่แบบสวยมากใช่เป็นเตาอบไมโครเวฟพี่เอกอันนี้ไมโครเวฟอันนี้เตาอบใช่ใช่โอ้โหอย่างหรูเลยฮะโอ้ยเดินไปไม่ได้เดินไม่ได้โอ้ยพี่เอกโดนเหยียบโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านอื่นบ้างดีกว่าอุ้ยเขาทำสวยเนาะเอาไปทางไหนอะมาที่ปาร์คเลยพี่เอกมาที่ปาร์คมาที่ปาร์คเหรอใช่แล้วก็จะมีบ้านฝั่งตรงข้ามลิลลี่เนี่ยเร็วบ้านลิลลี่เหรอใช่ใช่เขาไปดูเร็วโอ้นี่ก็เหมือนกันสวยเหมือนกันเลยเดี๋ยวเขาไปดูในครัวก่อนแอบเดี๋ยวพี่เอกแอบขึ้นชั้นบนเฮ้ยเหมือนกันพี่เอกเหมือนกันเลยแสดงว่าเป็นบ้านแฝดแน่นอนเอ้าเหมือนกันเลยอ่ะใช่เหมือนกันเป็นบ้านแฝดพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนออกไปดูข้างนอกดีกว่าเอ้าปลาทองขึ้นมาแล้วน่าจะมีฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามอ่ะพี่เอกวันนี้แล้วเนี่ยมีบ้านใครอีกก็ไม่รู้อ่ะพี่เอกว่าพี่เอกจะหยุดเต้นก่อนหยุดตรงไหนหาที่จุดมาแล้วมาแล้วหาที่หยุดเต้นไม่เจอมีบ้านใครก็ไม่รู้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะฝั่งตรงข้ามหัวเพื่อนเยอะมากอยู่ตรงไหนหาที่ไปไม่เจอเฮ้ยเบียกทำไมแบบเพื่อนฮิตทรงผมสีนี้เหมือนกันหมดเลยอ่ะสีม่วงอ่ะอ๋อแสดงว่าเป็นแบบชุดสีม่วงเท่ๆเสื้อผ้าสีม่วงทรงผมสีม่วงอ่ะสีม่วงอ่ะหรอมานี่เรามานี่เรามาทางนี้มีอพาร์ตเมนต์ใครก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ฝนเข้าไปก่อนดีกว่าอันไหนดีอ่ะอันไหนก็คงเหมือนกันละมั้งคงเหมือนกันมั้งเข้าไปดีกว่าชิวอพาร์ตเมนต์เหรอเฮ้ยโอ้ดูดีเฮ้ยโอ้ดูหรูดูอยู่สบายอ่ะดูดีดูเรียบๆอยู่สบายพี่ฝนชอบบ้านแบบนี้มากกว่านะทำไมขี้เกียจทำความสะอาดใช่โอ้พอทุกวันนี้แม่พี่ฝนให้ทำงานโอ้โหเหนื่อยมากกวาดบ้านเหนื่อยมากก็บอกจริงว่าจริงเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องน้ำดีกว่าว่าอะไรหรอขอกินไอติมหน่อยไม่ให้ไม่ให้แล้วหลงกลไปคราวที่แล้วกินไอติมอะไรก็ไม่รู้ช้อนเดียวตักไว้ซะโอ้โหไม่ไหวได้ไหมไม่ได้ได้ไหมพี่เอกเหมือนบ้านโดเรมอนเลยอะโดเรมอนกับโนบิตะคล้ายๆกันเลยอะดูดิไปแล้วเข้ามาอยู่ในห้องนอนแล้วว่าเบดรูมเหรอเออมาดูเร็วโหสวยนี่มันมีเตียงเด็กด้วยเดี๋ยวเรียกลงไปนอนเตียงนอนเตียงเด็กก่อนได้ไหมเดี๋ยวมีเตียงเด็กน้อยเรียกว่ามันน่าจะกดนอนได้พี่เอกเห็นอยู่นอนเด็กกดนอนอ๋อตายเนี่ยหรอนอนละเรียกนอนนอนแอเรียกนอนละเฮ้ยมันน่าจะมีตรงอื่นอีกนะพี่เอกโอ้เดี๋ยวพี่ฝนออกไปสำรวจข้างนอกก่อนดีกว่าสำรวจโลกกว้างสำรวจโลกกว้างเหรอเออสวยอ่ะเออเขาทำดีนะโอ้ยคนนี้ใครไม่มีชื่อมันจะมีฝั่งตรงข้ามอีกเปล่าพี่เอกเห็นเมื่อกี้อ่ะมันนอกจากพระราชวังแล้วมันจะมีอีกอ่ะนี่ไงอะไรเนี่ยกรีนสกรีนคืออะไรหรอพี่เอกไหนเนี่ยนี่เนี่ยมาข้างนอกนี่แล้วนี่อยู่นี่แล้วเอาอยู่ไหนอยู่นู่นเหรออยู่นี่มองเห็นไหมหัวแดงกันกระโดดอยู่กระโดดอยู่มาเร็วมาทางนี้มาทางนี้เอ๊ะมีกรีนสกรีนอะไรไม่รู้อ่ะพี่มาดูนี่เร็วมีกุเนี่ยปุ๊บเข้าไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตัวเขียวเลยอ่ะอ้าวเป็นกรีนสกรีนเออเป็นกรีนสกรีนจริงๆด้วยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ถ่ายรูปมาทำไมนี่เอาไว้ถ่ายรูปมาดิดูดิเออเอาไว้ถ่ายรูปรวมอ่ะโหถ่ายไม่ได้ตัวพี่เอกใสสวยเลยดูดิเออเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกต่อเมื่อกี้เห็นมันมีเมลอะไรไม่รู้อ่ะพี่เอกเราออกไงเด็กโอ้นี่ขอเป็นยันเดนเล็กออกได้แล้วโอ้มีหลายอันมากมาย
มีอะไรเนี่ยพี่เอกมาดูนี่เหรอเฮ้ยมีบีชเร็วๆๆพี่เอกโดนบังมีชายหาดเร็วโดดออกไงออกมีมอลด้วยอ่ะเร็วๆๆอยู่ไหนเนี่ยนี่ๆทางนี้เห็นเปล่าเห็นทางนี้เปล่าอย่าเพิ่งรีบไปพี่เอกตามไม่ทันพี่ฝนจะไปชายหาดก่อนดีกว่าไหนชายหาดนี่ๆมาทางนี้ไปชายหาดแล้วบีดบีดบีดไปชายหาดก่อนโหสวยมากเอาละว่าเมื่อเรามาถึงแล้วเราก็มานอนก่อนดีกว่าเราก็จะต้องทำการนอนใช่เราต้องนอนก่อนเดทนอนยังไงนี่ไงตายซะนอนยังไงเดี๋ยวหาไม่เจออันไหนนะพี่เอ๋นี่นอนแล้วนอนนอนนอนโอเคนอนแล้วเออนอนดินอนเพื่อนเหยียบคืออะไรอ่ะพี่เอ๋เพื่อนเหยียบนอนเออเด้อมีท่าอื่นบ่เนี่ยมีนั่งมีอะไรนอนชายหาดเออน่ารักดีโอเคเดี๋ยวไปดูตรงอื่นบ้างดีกว่านี่พี่เอกตรงนั้นน่ะมีประภาคารด้วยอ่ะอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่เอกกำลังนอนอยู่หาไม่เจอเดี๋ยวพี่ฝนไปประภาคารฝั่งนู้นดีกว่าไปประภาคารประภาคารฝั่งนู้นเหรอใช่ขึ้นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะไปถึงหรอไม่รู้แต่ว่าลงน้ำได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเย้เย้เย้ลงน้ำได้ด้วยอ่ะดูดิแล้วทำไมต้องว่ายน้ำไปลงน้ำได้แต่ว่าเราไม่เปียกอ่ะเออมันหายเออตัวหายเฮ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้กระโดดดิกระโดดกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะเออขึ้นได้แล้วนึกว่าจะขึ้นไม่ได้ใจหายใจคว่ำดีเทดีนะเนี่ยมีที่นั่งเน่เน่ขึ้นมาแล้วจะไปนะนี่มาประภาคารน่ะประภาคารเลยพี่ฝนเออไม่ฝนชอบประภาคารเหมือนกับว่าเรากำลังได้ออกเรือไปไกลๆไงใช่ไหมล่ะเหรอเออเวลาพี่ฝนแบบไปทะเลกี่ทีได้นะมันก็จะมีประภาคารใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเหมือนเราได้ออกทะเลไปไกลๆไงขึ้นไม่ได้อ่ะพี่ฝนขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยหรอแค่เนี้ยเออมันได้แค่เนี้ยดูดิขึ้นไม่ได้ลองมองทางเนี้ยดูดิเห็นไหมมันมีแต่ทะเลเห็นป่ะโอ้เวิ้งวางมากๆเลยอ่ะเอาเพื่อนเป็นลมเรียกเพื่อนเป็นลมสงสัยคนเยอะจัดเออเพื่อนเป็นลมอ่ะเฮ้ยเรามีที่อื่นอีกเปล่าอ่ะเราสามารถไปตรงไหนได้อีกไหมแต่ว่าในสโกนน่ารักมากเลยนะเนี่ยดูดิเนาะน่ารักมากตรงนั้นมีที่เช่าห่วงยางเอ้ยพี่ฝนจมน้ำเอ้าหล่นน่ะทำไงดีอ่ะก็ว่ายน้ำกลับไปนี่มันเหมือนอะไรพี่เอกดูโบนัสกระปวนดิพี่เอกไปที่มอลดีกว่ากระโดดไปขึ้นน่ะติดบั๊กเดี๋ยวเราไปที่มอลกันดีกว่าแล้วเราสามารถแบบวาร์ปไปเลยได้ไหมไม่รู้วาร์ปตรงไหนมันวาร์ปไม่ได้ไงเราก็ต้องแบบเดินกลับไปใช่ไหมล้อล้อชายหาดไปโอ้ 100% amazing เราต้องล้อล้อชายหาดไปเปลี่ยนไปฝนเริ่มมึนแล้วอ่ะ เริ่มหิวข้าว เริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะไม่มีอะไรให้เรากินเลยอ่ะ เราเป็นคัชช่านี่เราไม่สามารถกินได้เลยหรอเปียกก็ไม่รู้เหมือนกันเราเริ่มมึนแล้วอ่ะข้างบนนี่ขอเปลี่ยนหน้าตาด้วยใช่เราเปลี่ยนหน้าตาได้เฮ้ยเราบอกมือบ๊ายบายได้ด้วยเฮ้ยเรานั่งได้ด้วยอ่ะโอ้เออดีนี่คือกดนั่งเหรอใช่กดนั่งแล้วพี่ฝนจะไปไหนแล้วมันไปทางไหนอะหาที่ไปไม่เจอหาที่กลับไม่เจอพี่เอกทางไหนอะกลับทางไหนอะไม่รู้กลับตรงไหนเพื่อนหาทางกลับไม่เจอทำไงอะทำไงดีอะทุกคนกลับตรงไหนนะพี่เอกเฮ้ยเราจะกลับไปมอที่ไหนเนี่ยกลับเมืองไงเนี่ยกลับเมืองไงอะทุกคนกลับเมืองไม่ได้หรอกลับเมืองไงอะเฮ้ยกลับเมืองตรงไหนอะจุดวาร์ปหายอะมันจะหายได้ไงเฮ้ยจุดวาร์ปหายเฉยอะหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยแล้วเราเดินรอบเมืองเลยเนี่ยไม่จุดวาร์ปหายเฉยไม่มีอ่ะตรงนี้เออไม่มีจุดวาร์ปอะทำไงดีอะจุดวาร์ปหายอะหาไม่เจอทำไงดีอะพี่แอกหาเจอไหมไม่เจอหาไม่เจอแล้วว่ะแล้วเราต้องทำไงเดี๋ยวลองรีเซ็ตตัวละครสิรีเซ็ตมันก็กลับไปอยู่ตรงนู้นน่ะดิรีเซ็ตดูใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรีเซ็ตปุ๊บนี่ไงกลับมาแล้วโอ้ต้องรีเซ็ตตัวละครเลยเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้รีเซ็ตแล้วเราจะกลับมานี่รีเซ็ตแล้วเราจะกลับมาที่จุดวาร์ปตรงที่เดิมนี่แหละ
มาเร็วมาเร็วรีเซ็ตรีเซ็ตชักเริ่มมึนนี่ไงแล้วเราก็กลับเข้าไปที่มอลเนี่ยพี่เอกมาที่ปาร์คนี่เข้ามาแล้วมันก็เดินลงมาตรงหาดทรายก็เจอแล้วเราก็มาที่ฝนอะไรของพี่ฝนนี่มาที่มอลตรงนี้เร็วๆๆเข้ามอลแล้วไปมอไหนอีกอ่ะมาห้างนี่ไงนี่เหรอใช่มาเที่ยวห้างนี่ดูดิอุ๊ยมันเป็นห้างสรรพสินค้าแต่ว่าไม่มีร้านไหนเปิดเลยอ่ะตอนนี้มันโดนโควิดไงก็เลยต้องปิดอย่างเงี้ยตรงนี้มีที่ร้านขายหนังสือใช่ไหมแล้วก็มีร้านกาแฟอะไรพวกเนี้ยเหรอร้านกาแฟด้วยเหรออุ๊ยมีร้านขายขนมด้วยอ่ะเดี๋ยวขอพี่ร้านขายขนมเค้กอ่ะเฮ้ยฝนร้านขายการ์ตูนร้านขายการ์ตูนเหรอเออดีมีโมเดลด้วยเออมีโมเดลกันดั้มอ่ะโอ้สุดยอดสวยดีนะแต่ว่าที่มองเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีคนป่ะพี่เอกมันคนเงียบแล้วอ่ะเออคนเงียบแล้วอ่ะเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าจบแล้วไหมหมดยังหมดแล้วมั้ยหมดแล้วยังอ่ะเฮ้ยสกุลเร็วๆๆสกุลพลาซ่าเร็วๆๆเข้าไปในสกุลดีกว่าสกุลที่แรกที่เราอยู่ไงอ๋อนี่ไงที่โรงเรียนเนี้ยหรออ้าวนี่ฟิงมาเนี่ยกลับมาเจอเพื่อนแล้วนี่ฟิงเหรอทำไมฟิงเป็นตัวเนี้ยแต่งตัวซะสวยเลยอ่ะดูดิน่ารักทุกคนเลยโอเคเรามาเล่นคาช่าไลแล้วแบบน่ารักมากๆเลยนะเราสามารถแต่งตัวละครของเราได้เองทั้งหมดเลยเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่เออเราสามารถแต่งตัวได้เองทั้งหมดเลยตามจินตนาการของเราเลยอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า